ปีนี้ก็ไม่น่าเชื่อกับฟอร์มของศรีสะเกษเมืองไทย FC กับความยอดเยี่ยมของพวกเขาที่ขึ้นมาทาบได้ขนาดนี้วันนี้ทางแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะได้ทราบว่าทั้งสองประสานจะทุ่มโดนหนีบสองเลยครับพอลงพื้นเป็นของทางจักรพันธ์ใช่มาครับต้องนิดไปฟัดโอ้โหได้เลยครับหนึ่งตัวต่อศูนย์จังหวะนี้โอ้สุชาตินุ่มๆครับ1ศูนย์มีลำขึ้นนำไปก่อนอยู่วีลำสิครับครับครับเดินหน้ากันต่อสลุตะโยกแล้วซัดเสาแรกโอ้โหสวยเหมือนกันโอ้โหลูกนี้สลุตะตีเสมอได้1 1เฉียบขาดมากครับโอ้ยทั้งเกมตั้งแต่เสียประตูครับผ่านพิรพงษ์ได้เปิดเองเปิดมาตรงนี้ไม่ถึงแถว2แถว2แล้วตู้โหขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนายจักรพันธ์แก้วพรมครับพี่มาแปรเน้นๆนาที50ครับจักรพันธ์แก้วพรมโอ้โห2ต่อ1ครับบุรีรัมย์ก็ทำได้จะแข็งแกร่งในบ้านของตัวเองครับกับก็เอาชนะบางกอกกลาส FC ได้2ประตูต่อ1นะครับโดยที่2ประตูของพวกเขาได้มาจากสุชาวนุ่นนุ่มและจักรพันธ์แก้วพรมนะครับนาทีที่5และก็นาทีที่50